ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ถึงตลาดงานศิลปะนะครับซิกเคด้าที่ผมบอกตอนแรกว่าจะพาท่านผู้ชมมามันเป็นยังไงครับน้องเป็นตลาดแนวแบบอาร์ตหน่อยแนววัยรุ่นหน่อยอาร์ติสอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีของขายแฮนด์เมดเล็กน้อยคิดว่าเดี๋ยวเราไปเดินแบบอาร์ตโอเคเลี้ยงข้าวหนูด้วยเดินไปป่ะได้ไม่อยากได้อะไรคะจะได้อะไรคะกรอบรูปตอนแรกมันเป็นอย่างนี้แต่พอลูกแสงก็จะเป็นนี้ลูกคู่ไหมลูกคู่ไหมลูกคู่ลูกคู่ไหมลูกคู่สวยงามผมเฮ้ยร้านนี้ดีกว่าโอเคนี่เจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านชื่อร้านซับบิทมันมาจากซับบิทแล้วผ้าหรือเปล่าอันนี้มันเป็นแฮนด์เมดหมดเลยฮะใช่ค่ะก็คือเอาแบบเองทั้งหมดเอาแบบเองเย็บเองเย็บเองด้วยค่ะเย็บเองด้วยว้าวโอ้โหอย่างนี้ถ้าอยู่กรุงเทพก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวนี้สิคะใช่ค่ะต้องมาที่สิคาได้อย่างจริงเหรอช็อปที่เดียวค่ะต้องมาที่นี่นะคะไม่คิดจะไปเปิดช็อปในกรุงเทพฯหรือว่าคือเนื่องจากว่าพอมาที่ซิคาด้าเนี่ยค่ะบรรยากาศมันให้กับของเราจะออกเป็นแนวคล้ายๆสไตล์เหมือนยุโรปเปียนในการ์เด้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นธีมสวนแล้วเราก็เหมือนหาของตกแต่งบ้านมันก็เข้าคอนเซ็ปต์กับร้านเราเลยนี่จริงๆก็คือมีอันเดียวในโลกหรือเปล่าคะหรือเปล่าจริงประมาณนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าบางอาจจะมีสีซ้ำก็คือว่าสีหัวกับตัวใช่ไหมคะคแต่ว่าของที่แต่งอะค่ะมันจะไม่เหมือนกันคือแล้วมันก็ใช้อารมณ์แตกต่างใช่ไหมกระดุมก็แบบนึงอะไรก็แบบว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะลูกตามันก็มีคนละอารมณ์ที่ต่อไปหนูว่าถ้าเปิดเป็นแฟรนไชส์นี่คงยากเนาะกว่าจะคิดแบบแต่ละอย่างไม่ให้ซ้ำกันทำไม่ทันทำไม่ทันค่อนข้างใช้เวลาค่ะน่ารักมากค่ะเจ้าๆๆค่ะครับผมไปเราไปดูร้านขอละกันเอาไปหมดนี่เลยครับผมเฮ้ยน่าสนใจนะเขาวาดสดๆเลย